มันจระเข้น้อยที่เขาหลังพิษนี่จระเข้น้อยทำไมเกมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเจ้าของไม่เนื้อเจ้าของหนึ่งเจ้าของสองเจ้าของสามตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของเกมนะหุ้ยดูฟันดิขาวจ้วฟันสงสัยจะแข็งแรงด้วยนะเนี่ยแต่ฟันแกห่างไปหน่อยอ่ะเหมือนพี่ต้นฟันห่างเลยอ่ะจากนี้ไปอ่ะแกไปอยู่กับฉันที่บ้านนะฉันดูแลแกเองโอ้ไอ้ขาดเลยอ่ะใครเป็นคนตัดมันเนี่ยจระเข้น้อยแกรู้ไหมว่าใครเป็นคนตัดมันอ่ะอ๋อฉันรู้ละแกอยู่ที่นี่อ่ะแกคงจะเป็นคนกัดมันใช่ไหมล่ะแหมเก่งจริงเลยนะแกเนี่ยมาอยู่บ้านฉันดีกว่านะตุ๊กตาอะไรเนี่ยโหตุ๊กตาหมาด้วยอ่ะพ่อเลยนะโตขนาดนี้ยังเล่นตุ๊กตาเนอะแค่น้อยเนอะว่าแต่แกเชื่ออะไรอ่ะแกมีเชื่อไหมอ่ะสงสัยเกมไม่มีชื่อฉันตั้งชื่อให้นะเอาเป็นเคชาร์ปดีไหมคิดได้ยังไงลูกเอ๋วันนี้ชื่อเคชาร์ปดีกว่านะฉันว่านะแกคงจะหิวแล้วล่ะเดี๋ยวฉันทำอะไรให้แกกินนะนี่ยิลลี่ไข่ดาวเดี๋ยวฉันทำอะไรแกให้แกกินแกคงต้องชอบแน่ๆเลยแกอันนี้เกินบีบอันนี้ลงไปก่อนแล้วก็เกะไข่ดาวใส่แกออกมาใส่มันเข้าไปนี่นี่นี่แกลองฟังเสียงมันดิเห็นไหมได้ยินไหมก็ไปโอ้ยเสร็จแล้วนี่นี่แค่ชาร์ปสิกินยิลลี่ไข่ดาวสิเอาเลยเอาเลยอาปากนะเอาเลยเอ้าทำไมไม่กินน่ะฉันลือละสงสัยแกจะเขินใช่ไหมล่ะก็ได้ก็ได้ฉันเอาไปรอข้างนอกนะเฮ้ยลูกโดอะไรมากินเหลือเนี่ยโหเยลลี่ไข่ดาวบอกว่าอย่ากินทิ้งกินขว้างลูกโดนเว้ยเฮ้ยมาช้ามาช้าม้าช้าลูกพ่อใครมาทำม้าช้าอย่างนี้เนี่ยประมูลได้มาจากลาสเดอร์เลยนะเว้ยตัวเดียวในโลกเลยนะเว้ยใครมาทำอย่างนี้เฮ้ยจระเข้เยลลี่ไข่ดาวเป็นลูกน้อยแน่ดาวดาวครับพี่ไรพ่อแกมันเล่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้พ่อหนูไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแกเอาจระเข้มากัดม้าเช้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ทำเฮ้ยแกลายของรักของห่วงฉันแข็งดาวไม่ได้ทำแล้วใครทำไม่รู้ผมไม่รู้นี่ของเล่นของแกยินลี่ไข่ดาวของแกไว้ยินลี่ไข่ดาวนะฉันให้ค่าขนมแกไปซื้อมากินไว้แม่มาเล่นอย่างเงี้ยแกนะเอาของเล่นของแกมาทำลายของรักของหัวของฉันต่อไปเนี้ยจะหักค่าขนมแกกว่าลุงตู่จะลาออกไปโอเคเลยจ้ะไปทำกันบ้านออกไปนานเลยหมาจับลูกพ่อหมาจับของพ่อถึงมาใส่ไหลแบบเนี้ยไปลูกโดนเดียวหายแล้วนะลูกเป่าเป่าให้นะว่าแต่เนี่ยมันกัดได้ยังไงวะมันก็ไม่แหลมนี่หว่าลูกดอลูกดอ
ของเล่นอะไรมาเล่นเนี่ยก็ทอแค่ของเล่นไงพ่อกัดนิ้วพ่อเนี่ยกัดนิ้วได้ไงอ่ะอะไรแดงๆอ่ะมันคาบอะไรอยู่ในปากด้วยแกพ่อไปหาหมอมันผ่าพ่อเต่านิ้วมันวะ